อีกหนึ่งเรื่องของมารยาทสำคัญนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมนะฮะมีหมอลำสาวท่านหนึ่งนะฮะแพรวๆจัดหนักหนุ่มคนหนึ่งคือเมาแล้วมาชี้หน้าด่ากลางเวทีเธอทำยังไงไปดูฮะเดี๋ยวยังเต้าอย่าเพิ่งว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ชี้หน้ากูแล้วบอกให้ถ่ายรูปไม่ถ่ายให้กูเป็นลูกผู้ชายไหมคะด่าผู้หญิงแบบนี้ฮะเป็นลูกผู้ชายไหมคะด่าผู้หญิงแบบนี้ฮะเชิญค่ะเอาคืนไหม170กูคืนให้มึงเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะคะตำแม่กูยังไม่เคยด่ากูจะเจียเด้อโอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เป็นวินาทีที่ขึ้นเลยฮะหมอลำสาวคนดังแพรวๆแสงทองฟาดกลับชายคนหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาชอบใจกันนะถูกอกถูกใจนะเจ้าหน้าที่ต้องมาพาตัวออกไปนะครับคือผู้ชายคนนี้เมาแล้วมาดูการแสดงของเธอหน้าเวทีแล้วมาชี้หน้าด่าหยาบคายคือไม่พอใจที่เธอไม่ถ่ายรูปให้เธอก็เลยหยุดการแสดงเลยแล้วก็ฟาดกลับเลยบอกเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่ามาด่าผู้หญิงแบบนี้แล้วก็เชิญออกไปจากงานทีนี้พอผู้ชายท่านนี้ออกไปเนี่ยจริงๆมีเจ้าหน้าที่นะมาพาตัวออกไปด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าคนในงานนี่ก็ปรบมือกันใหญ่เลยนะฮะดีใจยินดีนะครับหลายคนนี่ก็บอกว่าดีแล้วแบบนี้นะจะได้ไม่เกิดเหตุความวุ่นวายอะไรก็ว่ากันไปครับส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าหมอลำสาวท่านนี้บอกเลยนะนี่พ่อแม่ยังไม่เคยด่าฉันเลยนี่ชายคนนี้เป็นใครถึงมาด่าฉันแบบนี้ครับคลิปเผยแพร่ออกไปคนบอกเห็นใจครับนะนักแสดงนักร้องหมอลำเนี่ยเขาก็ต้องมีสมาธิเขาก็ต้องทำการแสดงคนที่ไปดูเนี่ยก็ต้องมีมารยาทเรื่องของการถ่ายรูปก็ต้องดูจังหวะนะไม่ใช่ไปใช้เขากำลังทำการแสดงอยู่ศิลปินก็เป็นคนควรจะให้เกียรติกันนี่ฮะนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้